รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจักรยานฟิกซ์เกียร์จะมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ชื่นชอบนะครับจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่ยังคงปั่นอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้มิตรภาพลางเลือนไปเมื่อต้องกลับมาพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูเดอะรายติ้งครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตน์พัฒนสิรินะครับวันนี้นั้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานที่รวบรวมนักปั่นฟิกซ์เกียร์ไว้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นฟิกซ์เกียร์แบบวินเทจหรือว่าโมเดิร์นก็ตามนะครับรถที่มาในงานนี่ก็สวยๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครที่ติดตามเมื่อเทปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปรู้จักกับพี่เปี๊ยกร้าน Lift to Life ไปแล้วนะครับวันนี้เขาเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งดนตรีที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นเองครับผมกับฟิกซ์โชว์ครั้งที่5ครับก็กลับมาจัดที่เดิมที่ที่หลายๆคนรู้จักกับฟิกซ์โชว์นะครับนั่นก็คือเมเจอร์รัชโยธินนั่นเองครับส่วนจำนวนคนนี่จะเยอะหรือว่ามากขึ้นหรือว่าน้อยลงจากครั้งแรกนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องไทย Air Asia X ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสีบ้านเย็นตัวจริงต้องสีเบเยอร์คูลสีเบเยอร์คูลเย็นกว่าเห็นเห็น AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS ตอนนี้ท่านก็มาอยู่กับคนที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้แล้วก็คุณหน้าคุณตาหลายๆคนด้วยนะครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโอ้โหก็เจอกันอีกแล้วอีกครั้งนะครับบางคนสงสัยว่าพี่เปี๊ยกยัดตังรายการหรือเปล่าหรือมาอีกแล้วไม่ใช่อันนี้มาเพราะว่ามาดูจริงๆว่าครั้งนี้งานฟิกโชว์ครั้งที่เท่าไหร่พี่ครั้งที่ห้าละย้อนเท้าความเหรอครับงานนี้เกิดขึ้นได้ไงพี่คือพี่มีเพจฟิกโชว์อยู่ครับก็คือซื้อขายจักรยานฟิกเกียร์อยู่ในเพจอยู่แล้วทีนี้ก็มาคิดว่าเราเจอกันแต่ในเพจเราก็อยากจะแบบว่าอยากให้มาเจอตัวจริงกันบ้างเอาร้านมาเอาลูกค้ามาเจอมาคุยกันได้เจอรถกันด้วยได้เห็นรถคนอื่นว่าแต่งกันยังไงบ้างไว้เป็นแนวทางกันไปก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาก็อันนั้นคือการจัดเมื่อครั้งแรกเมื่อกี่นานแค่ไหนแล้วฮะครั้งแรกเกือบ2ปีนะประมาณเกือบ2ปี2ปีแล้วตอนนั้นคนที่มางานเนี่ยเยอะไหมหรือว่ากระแสของฟิกเกียร์ตอนนั้นแรงไหมคือตอนนั้นก็ยังไม่แรงนะก็คือมันก็ซาแต่เรานี่ก็อีกประเด็นนึงที่เราแบบที่เราจัดงานขึ้นมาคืออยากให้รวมตัวกลับมารวมตัวกันอยากรู้ว่าใครยังปั่นกันอยู่บ้างใครยัง
เอาของมาขายกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มาเจอกันก็เลยจัดมาครั้งนี้ครั้งที่5จุดประสงค์เหมือนเดิมมั้ยพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเราอยากให้เจอกันโชว์รถกันคือติดจอคืออยากโชว์รถกันซื้อขายอะไรกันได้พบปะพูดคุยกันมีติ้งอ่ะเป็นมีติ้งอ่าก็คือจัดมีติ้งของสายฟิกเกียร์แต่ว่างานวันนี้เนี่ยเค้ามีการแข่งขันอะไรนะพี่อลิคแคทมีแข่งอลิคแคทคืออะไรครับคือวิ่งไปเช็คพอยต์ตามจุดต่างๆแล้วก็มาเข้าเส้นชัยก็คือทุกคนต้องไปเช็คพอยต์ตามจุดที่เรามาร์คไว้แล้วก็ใครมาถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะก็จะมีการร่วมกิจกรรมกันเพิ่มขึ้นมีของรางวัลมีรางวัลตามสปอนเซอร์ต่างๆก็ให้เรามาแล้วก็มาแบ่งจ่ายใช่ใช่เราจะแจกหมดเราไม่ได้จัดเข้ากระเป๋าเองเราแจกหมดของรางวัลนะครับมีประกวดรถไหมพี่มีจะมีประกวดรถโมเดิร์นแล้วก็สายวินเทจครับแล้วก็มีขวัญใจฟิชโชพวกรถคัสตอมที่เขาแบบว่าสร้างรถขึ้นมาทำขึ้นมาให้มันสวยอ่ะแต่ใครเป็นคนตัดสินก็เดี๋ยวผมจะมีทีมงานคนที่เขาเล่นรถกันนานๆเนี่ยคือก็จะมาเชิญมาเป็นกิติมศักดิ์เกตเป็นเกตกรรมการไหวเหรอพี่คือกี่คันเนี่ยผมว่าตอนแรกนึกว่าเป็นงานจะแบบสัก30 40คันนี่มาเยอะมาเยอะวันนี้มาเยอะมาเยอะเราคือรถพวกเนี้ยเวลามันสวยเนี่ยมันจะมีเหมือนมีออร่ามันคือกรรมการจะเห็นอยู่แล้วซึ่งกรรมการพวกเนี้ยเค้าก็จะรู้อยู่แล้วว่าแต่งรถยังไงสวยเค้ามุมมองเค้าในทิศทางเดียวกันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการตัดสินแต่เป็นกลางแน่นอนใช่ๆไม่มีเส้นแน่นอนครับอันนั้นก็คือส่วนนึงของงานแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักคือการมารวมตัวกันใช่ใช่ใช่ไหมครับเป็นมีติ้งได้พบปะพูดคุยกันแบบยังปั่นกันอยู่นะเนี่ยรถคันนี้ได้รถคันนี้มาใหม่ใส่อะไรบ้างได้คุยกันครั้งแรกนี่จัดที่นี่ไหมครับครั้งแรกพี่จัดที่ใต้ทางด่วนตรงพบปะแยกประชาชื่นพระราม7ตรงใกล้ๆประชาชื่นสี่แยกประชาชื่นตรงนั้นแล้วแต่ว่าเมเจอร์รัชโยธินก็เคยจัดมานี่ครั้งที่3แล้วที่คนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็จําได้ใช่ใช่มันพี่ว่ามันมาง่ายมันไม่ถึงอยู่ในเมืองมันคนมาง่ายสะดวกมันน่าจะสะดวกกว่าครับผมคาดหวังมั้ยครับกับงานในวันนี้ฮะคาดหวังมีคาดหวังอะไรคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายเราแค่เราไม่ได้ต้องการอะไรครับเข้ากระเป๋าเราหรืออะไรคือเราทําเพื่อทุกคนอยู่แล้วเพราะงานเนี้ยมันจัดเพื่อทุกคนสำหรับคนที่ชอบฟิตคือเราจัดให้ทุกคนอยู่แล้วทุกคนได้ทุกคนครับวันนี้ก็พอได้เห็นน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็สมาชิกก็จะมีเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆเพราะบางคนก็อยู่ที่ว่าเวลาไม่ว่างอะไรเงี้ยคนนี้ติดงานติดมาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนหน้ากันมาคนใหม่ๆก็ที่เคยเพิ่งเข้ามาในเพจฟิกโชว์เราก็รู้ก็จะมากันก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับส่วนเรื่องครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีอยู่นะใช่ก็รอดูนี่วันนี้โชคดีมากฝนไม่ตกโชคดีก็รอดูเรื่อยๆรอดูเรื่อยๆเข้าไปดูในเพจได้ใช่ฟิกโชว์ของเราส่วนถ้าเกิดใครที่รอให้ผมถามอะไรเรื่องฟิกเกียร์จากพี่เปียกอีกก็กรุณาย้อนไปดูเทปหลังๆได้เทปก่อนหน้านี้แล้วกันเพราะเราพูดคุยกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูในงานต่อแล้วกันพี่เปียกครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนที่ทําให้มีรถสวยๆคันนี้ในงานแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อณัฐกรกาญจนพิทักษ์ครับชื่อเล่นชื่อวอร์มครับคุณวอร์มครับครับรถคันนี้คุณวอร์มไปได้อะไรยังไงมาถึงเอามาถึงคันนี้ได้รถมันได้มาจากญี่ปุ่นครับได้มาจากในเว็บในญี่ปุ่นแล้วเราก็บิดเข้ามาครับครับคือซึ่งเป็นการประมูลของญี่ปุ่นครับผมครับก็บิดมาได้มีคนแย่งกันบิดเยอะมั้ยฮะเยอะครับมากมากมากๆครับความรู้สึกตอนได้มาโอ้ดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ทุกคนใฝ่ฝันมากเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบเป็นคือมันมีคนนึงที่สร้างเฟรมขึ้นมาทีเนี้ยเฟรมคนเนี้ยจะเป็นคนที่สร้างเฟรมแข่งในสมัยนั้นทีเนี้ยเฟรมแข่งตัวเนี้ยเนี่ยมันผลิตให้เฉพาะทีมแข่งในทีมชาติเท่านั้นจะไม่สามารถสั่งเองได้ให้ทีมชาติเฉพาะทีมชาติอย่างเดียวนี่ก็คือรถของนักกีฬาทีมชาติใช่ครับในปี1988หนึ่งเก้าเท่าไหร่นะ88หนึ่งเก้าแปดแปดใช่ครับ
ว้าวมันมีสักกี่คันในโลกน่าจะรวมๆสักไม่เกิน20คันแต่จุดเด่นมันจะมีหลายรุ่นในตัวนี้มันจะมีหลายรุ่นนะคือตัวนี้มันจะพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบจับข้างล่างซึ่งปกติมันจะมีจับข้างบนใช่ไหมครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่จับข้างล่างซึ่งก็จะมีน้อยกว่าประเภทของรถนี้เรียกว่าเป็นรถแทร็กครับอยู่ในก็คือแข่งในเวโรโดมใช่ถามนิดนึงนะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบทั่วไปเจออย่างเงี้ยราคามันสูงมั้ยครับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ถ้าเกิดขายในตลาดก็เหยียบจะล้านแล้วเท่าไหร่นะฮะจะ1ล้านบาทแล้วประมาณจะเกือบล้านเลยเพราะว่าด้วยยี่ห้อเองด้วยยี่ห้อเองด้วยดีไซน์ตอนนั้นแล้วก็ด้วยความหายากของมันแล้วเราก็ทําทุกอย่างเหมือนในปีนั้นอยู่แล้วซึ่งล้ออะไรทุกอย่างก็คือเหมือนในยุคนั้นเลยทุกอย่างเซ็ตครบทุกอย่างใช่ครับว้าวนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนก็ดูก็ยังไงก็รู้อยู่แล้วใช่ๆครับมีคนมาขอซื้อจะขายมั้ยฮะก็ไม่ขายไม่ขายไม่ขายยังไงก็ไม่ขายไม่ใช่เรื่องตังค์ไม่ใช่เรื่องตังค์เสน่ห์ของความเป็นฟิกเกียร์ครับทําไมถึงชอบฟิกเกียร์รักฟิกเกียร์ถึงทุกวันนี้ฮะจริงๆผมเรียนศิลปะมาตั้งแต่แรกเรียนดีไซน์ซึ่งโอเคเริ่มเข้าวงการด้วยว่าช่วงนั้นฟิกเกียร์มันบูมแล้วผมก็มองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ผมที่ผมต้องอยู่กับจักรยานเพราะว่าเมื่อก่อนผมเรียนที่นครปฐมซึ่งผมก็ต้องขี่จักรยานแล้วพอเราเริ่มศึกษาเข้าเรื่อยๆเนี่ยการจะสร้างเฟรมนึงเนี่ยมันมีการดีไซน์ออกมาด้วยเส้นด้วยการที่มันพริ้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มันมีเสน่ห์ของมันครับนั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะมีฟินอยู่ที่ตรงนี้เป็นครีบครับแล้วก็จะมีครีบด้านล่างอีกครีบนึงอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันลู่ลมที่สุดในสมัยนั้นนะทุกอย่างก็จะมันจะไม่กลมนะบางอันมันจะลีๆคือถ้าเราดูเขาดีไซน์มาหมดแล้วใช่เขาดีไซน์หมดแล้วแล้วมันเป็นยุคที่มันไม่ต้องใช้ลักแล้วใช่แล้วนี้รุ่นนี้จะไม่มีลักสักคันเดียวสวยจริงๆครับพักความสนุกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีไฮไลท์สนุกๆมาฝากคุณผู้ชมอีกครับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยเกล็ดไหลสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจมีทาเก้นผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ที่ชนะเลิศแอลลี่แคทของเราในวันนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแล้วควรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อณเรศแหวนแก้วครับผมอายุ23ครับตอนนี้ทำงานครับผมก็ยาวจังเลยครับชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่อน้องตูนครับผมน้องตูนครับน้องตูนปั่นฟิกเกียร์นานยังครับก็ 2-3 ปีแล้วครับแล้วทำไมปั่นไปปั่นมาปั่นจริงจังขึ้นเรื่อยๆมั้ยฮะก็ขึ้นเรื่อยๆครับก็มีคนมีพี่มาชวนไปออกทริปไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่โดยฟิกเกียร์เนี่ยเหรอใช่ครับโอ้ไม่อันตรายเหรอก็ไม่อันตรายนะครับจริงเหรอฮะก็อยู่ที่ไหวพริบเราครับผมครับมีเทคนิคอะไรมั้ยฮะอย่างการแข่งเมื่อกี้ก็ผมทีมเวิร์คครับก็จับมือกัน3คนครับก็ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันครับแล้วก็มันต้องใช้เป็นทีมเวิร์คครับแล้วก็วางแผนอ่านรถอ่านอะไรบนท้องถนนให้ดีที่สุดแล้วก็ก็อย่าใจร้อนครับถ้าใจร้อนพวกนี้มันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองครับใจร้อนไม่ได้ใช่ครับเฮ้ยไม่ได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวมอบรางวัลเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่พี่เปียก็อยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับมาครับตบมือแห้งๆครับนี่นะครับรางวัลก็ได้รับไปเรียบร้อยหุ้ยเปียกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณตูนด้วยนะครับครับผมครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้ที่ชนะสายโมเดิร์นใช่ไหมครับฟิกเกียร์สายโมเดิร์นของเราวันนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงฮะผมชื่อ
อนนะครับชื่อเล่นชื่ออนธงศิลป์สุขทรัพย์ครับครับคุณอ้นครับวันนี้รถที่เอามาในงานนี่คือรถความเป็นมายี่ห้ออะไรยังไงบ้างอันนี้ผมคัสตอมมันทั้งใหม่ทั้งหมดมาจากเฟรมยี่ห้อ Chinelli Mass Histogram 2013ครับผมคิดว่าเอาเฟรมนี้มาทำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเฟรมแนวสตรีทแท้จริงๆไม่ได้มีทรงแอโร่เลยถ้าเราสังเกตจากเฟรมนะครับท่อก็กลมฮะเกือบกลมครับผมคิดว่าเฟรมสตรีทเนี่ยมีเสน่ห์มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราขับฟิกเกียร์เนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ฟิกเกียร์เนี่ยอยู่ในเมืองแค่นั้นเองครับการที่เอาเฟรมแท็กเนี่ยมาลงในขับถนนเนี่ยมันดูแล้วแบบมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยเข้าผมก็เลยแบบว่าผมซื้อเฟรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมคิดว่าแบบเอ๊ะเราสามารถจะทำเฟรมสตรีทเนี่ยให้เหมือนใครได้ก็ได้ครับโดยเราต้องเอาอินสไปเรชันบางอย่างแล้วก็ความชอบส่วนตัวเนี่ยเอามาใส่ในสิ่งที่เรารักคือผมชอบจักรยานมากๆแล้วผมก็เอาสิ่งที่ผมชอบผมเอาลายรถแข่งมาจากนักแข่งต่างประเทศและเอามาลงในเฟรมของผมผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่าไปกันได้มันไม่ได้ดูแล้วไม่เข้ากันแต่เราสามารถทำให้มันดูลงตัวได้ครับผมก็เริ่มแต่งผมก็เริ่มสะสมอะไหล่สะสมทุกอย่างอะไหล่ก็ตามเนี่ยที่ผมสามารถตกแต่งมันได้คัสตอมมันได้อะผมก็ทําผมทําทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่างเลยในเสน่ห์บ้างของฟิกซ์เกียร์ที่หลงรักทุกวันนี้เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นเฟรมที่เรียบง่ายฮะมันเป็นเฟรมที่เรียบง่ายมากมันไม่มีของเยอะมันไม่ต้องมีชุดเกียร์ครับมันไม่ต้องมีเบรกมีอะไรแต่ว่ามันสามารถดูสวยได้มันสามารถเอาไปตั้งที่บ้านแล้วก็แบบเฮ้ยมันเครื่องประดับของเราครับผมขี่ฟิกเกียร์คันนี้แล้วสร้างมันขึ้นมาเนี่ยผมแค่รู้สึกว่ามันคือเครื่องประดับของผมด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเฟรมอันเนี้ยมันไม่ได้ป่าประโยชน์มันก็ช่วยให้เราเสริมสร้างสุขภาพก็ได้เราขี่มันเรามีความสุขกับมันคนอื่นมองเห็นแล้วชอบแค่นั้นจบแล้วนะฮะนี่คือผู้ชนะสายโมเดิร์นของเราในวันนี้นะครับคุณอ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาอยู่กับผู้ชนะเป็นตัวแทนเนาะใช่ครับตัวแทนของผู้ชนะสายฟิกซ์วินเทจบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและแนะนำตัวนิดนึงฮะรถคันนี้เป็นรถของคุณอ๋อนะฮะวง Butterfinger ปกติเขาเล่นดนตรีอยู่ผมเป็นเพื่อนเขาครับผมชื่อไผ่ครับครับเพื่อทดสอบว่านี่เป็นรถของเพื่อนจริงๆหรือเปล่าครับไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกฮะปล่อย1 2 3ปล่อยเลยก็ได้ใช่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยใช่มั้ยได้รางวัลใช่ครับก็ส่งรูปไปแล้วฮะแต่ว่าน่าจะยังติดภารกิจครับเลี้ยงชีพแต่น่าจะทราบว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็อธิบายให้คุณผู้ชมพอได้พอได้ครับผมเป็นยี่ห้อ Caravinga ครับเป็นของญี่ปุ่นยี่ห้อนี้มันจะออกแนวแบบแทร็กบูทีกอะครับครับเขาจะมีแบรนด์ที่ให้ Adidas ทำเป็นรองเท้า Caravinga Adidas ครับกระเป๋าแซก Caravinga ของเล่นเยอะครับยี่ห้อนี้แล้วก็ความพิเศษของมันคือดีเทลมันจะเนี๊ยบครับแล้วก็เมื่อประกอบมาแล้วฟิลในการปั่นครับรถวินเทจมันก็จะนุ่มและไหลแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นรถแข่งก็จะพุ่งตัวนี้พิเศษนิดนึงตรงที่มันจะเป็นเหมือนสตรีทครับเป็นฟิกสตรีทท่อเฉียงเนี่ยครับปกติรถวินเทจมันก็จะเป็นท่อเล็กๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ได้ท่ออุปสรรคอืมฮะแล้วก็หางหลังก็เป็น120ใส่ล้อแบบโมเดิร์นได้ปกติเลยครับผมอันนี้ออกแต่งออกแนวอันนี้นีโอวินเทจสีเดิมใช่ครับสีเดิมนี่คือเดิมหมดเลยฮะทุกอย่างเดิมหมดเลยครับปีประมาณช่วงไหนพอทราบไอ้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถปีใหม่ปีใหม่ๆหน่อยปีใหม่คือ1มกราครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอ่ะปีมันจะไม่ได้เก่าใช่ครับคืออันนี้ก็คือบิดมาจากยาคูเจแปนเลยคือจริงๆแล้วใครที่เล่นพวกรถฟิกซ์วินเทจเนี่ยคาราวินก้านี่เป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องสะสมแล้วเดี๋ยวนี้อยากได้เริ่มอยากได้มันเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ระดับท็อปของรถ
ฟิกวินเทจก็คือ NJS สายญี่ปุ่นนะครับครับผมถ้าอิตาลีก็จะเป็นแบบพวกคอนาโก้ชิมาลี่อะไรแล้วส่วนตัวเองก็ปั่นฟิกเกียร์เหมือนกันนะผมก็ปั่นครับก็ปั่นวินเทจเหมือนกันแล้ววันนี้เอารถมาเข้าเอามานะนี่ฮะแดงๆอยู่นี่อ๋อแซมสันแซมสันครับอิลิปินครับผมอ่ะแต่คันนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับนะครับส่วนตัวเราครับคิดว่าเหมาะสมไหมฮะคันนี้ก็ให้เถอะครับผมปีแล้วเขาได้รางวัลรองชนะเลิศแต่ไม่ใช่คันนี้ผมก็เอามาให้เขาเหมือนเดิมครับผมปีนี้ผมก็รับผิดชอบอีกปีนึงเสน่ห์บ้างครับสุดท้ายเสน่ห์ของฟิกเกียร์คืออะไรครับผมว่ามันเป็นรถก็เหมือนทุกคนพูดนะฮะมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวคือครับมันง่ายมันไม่ต้องมีเกียร์ไม่เบรกก็ไม่ต้องมีตัวรักษาง่ายครับแล้วอยากใส่อะไรให้มันตามใจเราเลยเปลี่ยนง่ายเบื่อก็เปลี่ยนเอาให้เป็นตัวเราที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นก็หันมาปั่นจักรยานนะครับไม่ต้องฟิกก็ได้อะไรก็ได้ครับผมได้หมดนะครับได้เลยฮะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราส่งมอบรถให้กับรายการเลยแล้วกันนะฮะโอเคโอเคนะครับคนไหนดีฮะของผมเองครับโอเคได้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเย้คุณผู้ชมครับวันนี้แทนอาจจะไม่ได้ปั่นเป็นทริประยะทางไกลหรืออะไรก็ตามนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาเจอกับมิตรภาพซึ่งหาไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดคุณแบบเป็นนักปั่นทริประยะไกลแต่ว่าต้องปั่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยฟิกโชว์วันนี้ครั้งที่5ทำให้ได้เห็นแล้วนะครับว่าวัฒนธรรมความเป็นจักรยานการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับฟิกเกียร์มันเป็นยังไงนะครับใครที่พลาดโอกาสครั้งนี้ไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าได้ครั้งที่6จะจัดที่ไหนก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับส่วนแทนและดูเดอะไรติ้งวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ